ายค่ะรอบคอใช่แป๊บนึงนะชายหาดนาจงเทียนเนี่ยข้างร้านวิวมาเล่เนี่ยมีน้ำเสียถูกปล่อยลงมาจากสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยตรงนี้เป็นเหตุเป็นยังไงมากเป็นจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าทางเราก็ไม่ทราบว่ามันจะไหลมาจากข้างไหนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยปกติแล้วมันจะเป็นคลองที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นคลองมีอยู่แล้วทีเนี้ยทุกทีตรงเนี้ยหน้าหาดนี้ของเรามันจะเปิดเพื่อเชื่อมต่อลงทะเลแล้วน้ำที่ไหลออกมาก็คือว่าถ้าคลองปิดน้ำก็จะไม่มีกลิ่นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางนู้นปล่อยน้ำออกมามันก็จะมีกลิ่นที่มารวมตรงนี้เพราะน้ำมันไม่กระจายออกไปข้างนอกมันก็จะส่งผลกับร้านอาหารทางของเราด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าน้ำน้อยเท่าไหร่กลิ่นก็จะยิ่งแรงค่ะลักษณะน้ำเป็นไงลักษณะน้ำจะเป็นน้ำที่ดำค่ะดำปีเลยเหรอใช่ค่ะก็คือดำปีเลยนอกจากว่าน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงจะทำให้น้ำขาวแล้วน้ำทะเลจะดันน้ำเสียเข้าไปข้างในค่ะแต่พอน้ำถ้าน้ำลงปุ๊บน้ำก็จะไหลกลับออกมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเกิดบ่อยเกิดเหตุบ่อยไหมเป็นบ่อยค่ะก็คือเกิดบ่อยเรื่องนี้ร้านเคยแจ้งทางเทศบาลให้เข้ามาดูไหมเคยแจ้งค่ะแล้วเขาว่าเคยแจ้งเพื่อหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องแจ้งทางเทศบาลในทางหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจะมีทางอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนแจ้งรายละเอียดใช่ค่ะก็คือเราจะแจ้งไปบ่อยมากเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับร้านเรามากทุกครั้งที่น้ำลงน้อยแล้วมีกลิ่นปุ๊บเนี่ยคือลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านก็คือจะค่อนข้างจะติมาเยอะมากเพราะว่ากลิ่นมันจะคือกลิ่นมันจะโชยขึ้นไปบนร้านเลยอะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เคยมาคุยที่ร้านไหมเรื่องน้ำเนี่ยเคยมาดูไหมอันนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าปกติแล้วคนที่คุยเรื่องนี้จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดค่ะ